3สิ่งที่มีผลโดยตรงกับจำนวนเงินในบัญชีธนาคารของคุณค่ะข้อที่1ก็คือความคิดของคุณค่ะถ้าวันนี้คุณปรารถนาที่จะมีเงินฝากในบัญชี1ล้านบาทแต่คุณคิดว่ายากเป็นไปไม่ได้ไม่รู้อีกนานแค่ไหนเนาะก็แค่ความฝันถ้าคุณคิดแบบนั้นไม่มีทางเลยนะคะที่คุณจะมีเงินในบัญชี1ล้านบาทได้อย่างรวดเร็วเพราะคุณคิดแบบไหนคุณก็ได้แบบนั้นแหละค่ะข้อที่2คือความรู้สึกของคุณค่ะวันนี้กดแรงดึงดูดเคล็ดลับคือคุณต้องรู้สึกเสมือนหนึ่งกับว่าคุณมีแล้วเป็นแล้วได้รับแล้วเพราะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณเฝ้ารอคอยมันยังมาไม่ถึงคุณยังไม่มีคุณยังไม่ได้นั่นคือการส่งคลื่นความรู้สึกที่ขาดแคลนออกไปนะคะดังนั้นแล้วความรู้สึกที่เสมือนหนึ่งกับว่ามีแล้วเป็นแล้วได้รับแล้วนั่นก็คือจงมีความสุขกับทุกจำนวนเงินที่คุณมีอยู่ตอนนี้ในสมุดบัญชีธนาคารคุณค่ะและข้อที่3นั่นก็คือการลงมือทำค่ะวันนี้ค่ะหากคุณปรารถนาที่จะมีเงินฝากในบัญชี1ล้านบาทคุณต้องแอคชั่นให้สอดคล้องกับจำนวนเงินที่คุณตั้งเป้าและปรารถนาค่ะคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจหลัก100ล้านกับคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจหลัก1,000ล้านคุณคิดว่าใครแอคชั่นหรือลงมือทำมากกว่ากันคะแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้คุณเข้าใจ3สิ่งนี้จะทำให้คุณสามารถที่จะเพิ่มจำนวนเงินในบัญชีของคุณได้อย่างรวดเร็วยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติวันนี้คุณเป็นแม่ค้าเป็นนักธุรกิจออนไลน์แล้วคุณตั้งเป้าที่จะมียอดขายเดือนละสัก 500,000 บาทแต่วันนี้คุณลุกขึ้นมาโพสต์สัก3โพสต์อาทิตย์หนึ่งคุณไลฟ์สัก1ครั้งคุณคิดว่าการกระทำของคุณจะสอดคล้องกับเป้าหมายที่คุณตั้งไว้ไหมคะนี่แหละค่ะยกตัวอย่างง่ายๆเพราะฉะนั้นวันนี้ลุกขึ้นมาทำอะไรแอคชั่นอะไรที่มันสอดคล้องกับเป้าหมายใหญ่ที่คุณตั้งไว้นะคะ3ข้อนี้จะทำให้คุณสามารถเพิ่มจำนวนเงินในบัญชีของคุณได้อย่างแน่นอนค่ะด้วยรักนะคะสวัสดีค่ะ